ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทอินเตอร์เฟซคอมนะครับก็จะมานำเสนอนะครับตัวโปรดักต์นะครับโมเดลตัวนี้มีชื่อว่า PMS นะครับ2185นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเหล็กนะครับเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อแบบสแตนด์อะโลนนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนามาจากบอร์ดตัว PMS 301นะครับก็จะมีหน้าตาดีเพคที่เหมือนกันเลยนะครับมีแผ่นแอคชวลดิฟนะครับแต่ข้อแตกต่างของโมเดลนี้ก็คือเราจะมี7 segment นะครับที่ขนาดใหญ่กว่าตัวโมเดล PMS 301นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะแปลงได้นะครับ3สีนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสีเขียวนะครับสีเหลืองอัมพันนะครับแล้วก็สีแดงนะครับรูปแบบนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อร่วมกับคีย์แพดนะครับคีย์แพดตัวนี้เป็น DIT นะครับ200นะครับเป็นคีย์แพดแบบ7 segment นะครับซึ่งคีย์แพดตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันรองรับอยู่ทั้งหมด13ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันคร่าวๆที่มีอยู่ในตัวนี้ก็คือฟังก์ชันเซตโมเดลนะครับฟังก์ชันเซตtime นะครับ second time การ reset การ set up time ต่างๆนะครับรวมถึงการคีย์จำนวนเบรกนะครับที่มีรองรับอยู่ถึง16ช่วงเวลานะครับตรงนี้input output ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เป็น 5.3 out นะครับโดยที่แบ่ง input ออกเป็น5 sensor นะครับ sensor ที่1ก็เป็น actual บวก1นะครับ sensor ที่2ก็เป็น actual บวก1นะครับ sensor ที่3นะครับจะเป็น actual ลบ1นะครับ sensor ที่4จะเป็น pause stop นะครับแล้วก็ sensor สุดท้าย sensor ที่5ใช้ในการ reset นะครับ output จะมีอยู่3 output นะครับก็นำไปต่อใช้งานนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นรันนะครับก็คือถ้าหากว่ากรณีที่ actual นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ dip นะครับตัวนี้ก็จะแสดงในส่วนของ output ที่1นะครับ output ที่2ก็ถ้ามีค่าที่น้อยกว่า dip ไปเลยนะครับก็จะเป็น output ที่2นะครับส่วน output ที่3นั้นเป็นการ spell ไว้ต่อใช้งานเพื่อเติมในฟังก์ชันอื่นๆนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของการใช้งานก็จะไปใช้ในงานลักษณะที่เป็นลายผลิตทั่วไปนะครับใช้ในการนับจำนวนแล้วก็มีการตรวจเช็คนะครับว่าค่าการผลิตนี้ตรงตามความต้องการตามแผนที่วางไว้หรือเปล่านะครับโดยรวมของตัวโปรดักต์ก็จะมีประมาณนี้ครับ